ฉันตั้งใจจะซื้อให้ลูกสาวฉันแต่ว่าฉันเปลี่ยนใจฉันอยากให้เธอจำไว้นะตะวันถ้าเธอรักษาข้อตกลงของเราได้ฉันจะดูแลเรื่องการเรียนและอนาคตของเธอเองค่ะตะวันจะไม่ทำให้คุณพนิดาผิดหวังค่ะรองเท้าที่ดีจะพาเราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นค่ะตะวันจะจำทุกอย่างที่คุณพนิดาบอกค่ะแม่ไอ้โทรตามไม่เลิกเดี๋ยวไอ้ต้องกลับบ้านแล้วลูกไงใครบอกว่าไอ้เป็นลูกไงไอ้เป็นลูกหมิ่นค่ะไม่เอาทำไมไม่รับสายแม่แม่โทรหาเพนนีเหรอคะโอ้ no จริงด้วยเพนนี sorry ค่ะแม่เพนนีไม่ได้เอาโทรศัพท์ออกมาตอนอ่านหนังสือกับเพื่อนนะคะช่วยหาข้ออ้างที่มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมลูกเนี่ยนะลืมมือถือมือถือติดตัวยิ่งกว่ากางเกงในหมู่มองเพนนีไม่ได้แถนะคะเพนนีลืมจริงๆ I'm sorryเดี๋ยวลูกก็น่าจะรู้นะว่าทำยังไงให้แม่ไว้ใจพรุ่งนี้เช้าอ่ะไปบ้านป้าวิไลให้แม่หน่อยนะไปทำไมคะไปรับเด็กนักเรียนทุนมาโรงเรียนด้วยกันเด็กคนนั้นนะเขาชื่อตะวันได้ค่ะช่วยไปเป็นเพื่อนกับเขาหน่อยและอย่ารังแกเขารับทราบค่ะโมคุณผู้หญิงคะเด็กนักเรียนที่ให้ไปรับมาถึงแล้วค่ะให้เขารอในรถแบบที่ฉันสั่งแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใครคะแม่เธอชอบบ้านฉันเหรอตะวันขอโทษค่ะทั้งที่พี่เขาบอกให้ตะวันรออยู่ในรถแท้ๆแต่บ้านคุณพนิดาสวยมากเลยค่ะตะวันไม่เคยเห็นบ้านใครที่สวยแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะไม่เป็นไรเมื่อวานเดินทางมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะสบายมากฉันชอบนั่งคนเดียวเพนนี่นี่ฉันต้องตื่นช้ากว่าทุกวันเลยนะกว่าที่เคยตื่นที่บ้านอีกเมื่อก่อนนะเวลาฉันไปโรงเรียนนะแค่ปั่นจักรยานไปใกล้นิดเดียวเองถ้าอยากตื่นสายเมื่อหลังก็ไปเองดิอ๋อจริงๆเมื่อเช้าฉันก็ว่าจะไปกับเพื่อนๆเหมือนกันแล้วทำไมไม่ไปอ่ะก็คุณพานิดาบอกให้ฉันมากับเธอนี่เชื่ออย่างนี้นี่เองแม่ฉันถึงถูกใจเธอฉันขอบอกเอาไว้เลยนะว่าฉันไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับเธอโดยเฉพาะอยู่โรงเรียนคุยห้ามถักฉันไม่อยากให้เพื่อนเข้าใจผิดว่าฉันลดเกรดโอเคจอดรถยังไม่ถึงเลยนะครับบอกให้จอดก็จอดสิลงไปสิแค่นี้งงทำตัวให้ชินนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยทุกวันฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย